ก่อนจะลาจากท่านผู้ชมในวันนี้ขอคิดด้วยคนขอนำท่านไปพบความจริงเกี่ยวกับปัญหาการจัดการน้ำเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่าหรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำการบินไทยตระหนักค่าแห่งการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขมหาชนปีที่แล้วเด็กมัธยมปลาย3คนจากจังหวัดระยองเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปเข้าร่วมงานประกวดระดับโลกครั้งสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่ไหนติดตามชมพร้อมกันครับณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนในสถานที่แห่งเดียวกับที่ใช้มอบรางวัลอันทรงเกียรติอย่างโนเบิลไพรส์พวกเขาได้รับขานชื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมงานที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อทรัพยากรน้ำในอนาคตเยาวชนไทย3คนจากกลุ่มนักเรียนเหล่านี้กำลังจะได้รับคำตัดสินและมีภาระเช่นเดียวกับเพื่อนรุ่นพี่ในปีที่แล้วความตื่นเต้นความคาดหวังและความจริงจังในการนำเสนอผลงานดำเนินควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ทั้งจากเพื่อนร่วมแข่งขันและจากคณะกรรมการถ้ามีบ่อดักไขมันแล้วเนี่ยคุณภาพดีขึ้นอย่างไรบรรยากาศการแข่งขันคล้ายคลึงกันนี้อาจเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในประเทศของเราแต่นี่คือเรื่องใหม่สำหรับการแข่งขันที่ต้องการให้เยาวชนได้ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำโดยตรงโครงการนี้ชื่อเต็มๆก็คือโครงการยุวชนคนรักน้ำสู่สต็อกโฮล์มจูเนียร์วอเตอร์ไพรส์เป็นโครงการที่จัดโดยบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดร่วมกับสสวทแล้วก็โดยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการบินไทยในเรื่องของการเดินทางสำหรับโครงการนี้ทาง Eastwater เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับ Stockholm International Water Institute หรือชื่อย่อก็คือ CIWI CIWI ที่สวีเดนเนี่ยก็คือจะจัดทั้ง Water Symposium จัด Senior Water Prize แล้วก็ Junior Water Prize ร่วมกันสำหรับ Junior Water Prize เนี่ยก็จะระบุเอาไว้ว่าจะเชิญนักเรียนนะฮะที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยอายุตั้งแต่15ถึง20ปีเนี่ยเข้ามาแข่งโครงงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งโครงงานเหล่านั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นถึงการเฝ้าระวังการป้องกันการรักษาการบำบัดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ19โครงงานที่เข้ารอบมาจากโรงเรียนทั่วประเทศทุกโครงงานมีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นไม่ด้อยไปกว่ากันดังนั้นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ได้ผลการตัดสินผู้ชนะในปีนี้นอกจากจะเป็นวิธีการนำเสนอและการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล้วคณะกรรมการได้ให้น้ำหนักไปที่ผลต่อเนื่องของโครงงานในวงกว้างและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงคือเราต้องดูว่าโครงการที่เสนอเหมือนนั้นเนี่ยจะแก้ปัญหาที่เขาอยู่ในท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของน้ำและเมื่อแก้ปัญหาแล้วเนี่ยการใช้ปัจจัยหรือว่าการใช้ตัวมาแก้ปัญหานั้นจะต้องเป็นตัวที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบกับเรื่องของน้ำต่อไปในอนาคตและวินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงรองชนะเลิศอันดับ2นะคะโรงเรียนบุญวาดวิทยาลัยค่ะเรื่องพลังชุมชนกับการพัฒนาแหล่งน้ำค่ะนักเรียนรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนะคะการรีไซเคิลน้ำทิ้งจากการผลิตยางแข็งชนะเลิศอันดับที่1นะคะโรงเรียนชลบุรีสุขบดนะคะการศึกษาพื้นน้ำในท้องถิ่นที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนและการจัดการน้ำค่ะชลบุรีค่ะได้ความดีด้วยนะคะโครงการนี้นะคะก็คือเราตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะคะว่าเป็นเครือข่ายระดับโลกทีเดียวอย่างหนึ่ง Eastwater ก็จะสามารถสร้างเน็ตเวิร์กให้กับน้องนักเรียนที่เข้าไปศึกษาได้ไปเรียนรู้โครงงานอื่นๆแล้วก็นำกลับมาเผยแพร่สิ่งที่เยาวชนจากโรงเรียนชลบุรีสุขบดจะนำไปแสดงที่สต็อกโฮล์มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้คงไม่เป็นเพียงลำพังตัวโครงงานเท่านั้นแต่พวกเขาทั้ง3จะต้องเป็นตัวแทนของเพื่อนร่วมการแข่งขันทุกคนในการแสดงพลังความคิดและความห่วงใยทรัพยากรน้ำของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก
ครั้งหน้าเราจะไปชมรายละเอียดโครงงานของโรงเรียนชลบุรีสุขบดดูการขยายผลในพื้นที่จริงที่เป็นจุดเด่นชนะใจกรรมการติดตามชมให้ได้นะครับ